ว่ากันเฮตึมลวดเป็นจังไดของปูวัดป่าว่ากันเขาใส่ปู6/9/14น่ะครับเรานั่งอยู่นี่สองฟันสองขึ้นติดต้องงวดเราดิเราบ่พลาดอ่าโอ้เขามาถือสองงวดแล้วบ่ตัวดอกครับแนวทางสองงวดแล้วเด้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่ลึกลับนะครับ FC ครับผมได้ยินข่าวมาว่างวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างเลยนะครับ FC ครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับงวดที่แล้วคือทางช่องไม่ได้มานะครับ FC ครับผมก็มีทีมงานมาอยู่นะครับครับปรากฏว่าแตกบนแตกล่างเลยนะครับสำหรับแนวทางปู่ลึกลับเรานะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวัดผมครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในป่าช้านะฮะครับสงสัยว่าตอนนี้ปู่น่าจะอยู่ในป่าช้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับไปหาแนวทางกันครับผมครับผมตอนนี้เราก็เดินมาที่กุฏิปู่นะครับ FC ครับสงสัยจะอยู่ในป่าช้าผมว่าสงสัยจะได้ลุยเข้าป่าช้ากันแล้วนะครับผมยังไงก็ขออนุญาตภูมิเจ้าที่เจ้าทานนะครับภูมิวัดภูมิวะภูมิป่าช้านะครับผมขออนุญาตเข้าไปข้างในนะครับผมไปหาปู่ลึกลับกันครับผมนี่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยโอ้โหมาสะดุดตัวเลขเลยนะครับผมปู่เขียนไว้นะครับมาสะดุดตัวเลขนะครับ FC ครับนั่นเดี๋ยวขอชมตัวเลขก่อนค่อยเข้าไปหาปู่นะครับว่าปู่เปลี่ยนแปลงไหมนี่ตัวเลขนะครับผมต้องใส่อยู่ในป่าช้าครับครับไปเดินตามไปครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องตามหาแนวทางนะครับครับเมื่อกี้หลงทางครับ FC ครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ลงไปอีกทางหนึ่งนะครับมาอีกทางสงสัยปู่มาเปิดภูมิใหม่นะครับเนาะครับผมไปกันครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับ FC ครับจะเลื่อนพ่อนจะเลื่อนพ่อนโอ้ยงวดบังหันเชื่อใบเฮ่รันเอ้ยสองงวดซ่อนเนาะโอ้สองงวดซ่อนดีตัวพวกเขาสามตัวเลยไม่ได้ออกจากวัดแล้วน้องปู่เนาะโอ้ยบ่ได้ไปใส่เลยครับตอนแรกว่าจะข้ามฝั่งต่างประเทศบ้านเนี่ยที่บ้านก็จะว่าว้าจะไปเห็นยังว่าท่านสองวัดส่วนก็จะก็ได้ใส่สลวงใส่ปีใหม่เห็นล่ะโอ้ตัวใดครับปู่อันนั้นงวดก้อนอัน14ครับงวด14ลางอย่างเดียวไม่ต้องกลับครับก็จะก็ซื้อ14ลางอย่างเดียวเอามาแต่ใส่ปูพุ่มอยู่นี่กันที่เนี่ยยินเนี่ยกลางป่าซ่านนี่ปูผู้ใส่เพิ่นมาบอกเนี่ยอ้าววันนี้เพิ่นก็บอกแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวเก่ามันจังไหนแต่ว่าเว้าง่ายๆว่าปูนี่เปลี่ยนหม่องนอนใหม่หม่องปักกดใหม่ตะกี้อยู่ฟังพุ่นเนาะปูตะกี้อยู่ฟังพุ่นอยู่พุ่นไม่สิอยู่พุ่นมันบ่มีหมู่หลายก็เลยมานี่อันนี้มาเปิดป่าใหม่อยู่ฟังนี่ไม่ตะกี้นอนอยู่หันว่าอยู่เห็นจานมากใหม่อยู่หันบ่ครับปู่ต้นนั้นบ่เออมันมีเรียกได้อยู่หันอยู่ในใบใหม่โอ้ปู่ใหม่เพิ่นให้แม่นบ่เก่าแล้วเดี๋ยวนี้ปู่ชีพะขาวยังมาให้อยู่ไหมครับปู่บ่เห็นตาดันผู้ใส่ผู้ใส่นี่ให้แม่น2งวดแล้วโอ้แล้วผู้หญิงนี่ให้แม่นไปงวดนึงงวดเมื่อกี้นี่หลุดผู้หญิงครับงวดนี้เราก็มาให้อีกเป็นภูมิหรือว่าเป็นอะไรครับปู่ทักแล้วล่ะอันนั้นงวดที่มันออก14ครับฟันมือเลขสิวักฟันว่ามีดูถูกมากกับพ่อสวัยนะครับก็ว่าว้ายเจ้ามาป่านนี้เจ้าสิได้เรียกว่ากันซ่องอยู่บ่ล่ะมันสวยบ่แห้งล่ะพ่อสวัยบ่มาแล้วมารุ่นเลขกับปู่ซื้อว่าซั่นกับผู้ใส่กับผู้หญิงบ่เคยเห็นหน้าเด้บ่เคยเห็นหน้าบ้านนี้มาข้าวหนึ่งผู้ใส่ว่าโอ้ยเรียกออกแล้ววะสันแปดหนึ่งสี่วะสัน
บ้านนี้ผู้หญิงเลยว่าแม่นบ่บ่แม่น314ติว่าซั่นงวดที่ออก14ใช่มั้ยเอองวดที่ออก14โอ้บ่ทั่วนี้ยามมื้อเช้าก็พอดีพอสวมากก็พอสวเจ้าซื้อเลยเจ้ามาผู้เดียวเจ้าถือแท้แน่นอนครับเจ้าซื้อเลย14บทล่างเจ้าซื้อไว้รวดครับตัดเอาไผมันเลยเนาะปู่คือกันเบิดซุ่มแม่ออกเขาเจ้ามาจังหันกับบวกคือเจ้าบ่ต้องซื้อตัวอื่นซื้อเลย14เรียกบ่อันดอกว่าครับโอ้ยเขาเจ้าก็ไปทื่นน่ะ14บทลังแต่ว่าเป็นน้ําใหญ่มองเนาะปู่เนาะภูมิใหม่บานี้งวดเมื่อกี้นี่เห็นบ่ครับ6 9 5 9 6น่ะครับบวกเขาเจ้าผู้ใส่โว้ยเรียกออกแล้วว่าซั่น5 6 9ว่าซั่นเขาร้องบอกอย่างนี้เลยเหรอครับเออหวังหวังสิจ้ะโอ้แสดงว่าพุ่มอยู่นี่แม่นเต๋อสองงวดซ้อนเลยบ้านนี่ซุ่มก็เจ้าไปซื้อเบิด596 569ก็จะตัดเอาอยู่ในหันเนาะ96นี่นะปู่เนาะเออบ้านนี่พอดีเขาเจ้าก็คนตายพอดีนะครับพอดีเขาเจ้ามือมาเก็บดูกเรียกออกพอดีว้ายเขาเจ้ามาเก็บดูกคนหลายๆเนาะครับนี่ตึงแล้วตะที่เรียกเฮลันวัดเลยครับปู่ว่าห่วยเรียกล่างถือบ่ว่าสันวัก58ว่าสันว้ายหาแปนก็บ่ถือแล้วซุ่มเขาเจ้าว่าเรียกปู่ตัดมัน6996 5995มันก็สิ58ว่าสันพอดีเรียกบนออกมาพากันเฮ้ตึมรวดเป็นจังได๋ของปู่วัดป่าว่าสันเข้าเต็มบ่ว่าสันเลยว่าถามว่าตัวใดล่ะว่าสัน96ว่าสันหึสนักปู่วัดป่าห้าแปดก็มารังเลยเนาะมันบ่ใช่ห้าแปดก็มารังมันหาเก้าเออกันตัดมันหาเก้าโอ้ยงวดนี้ก็มาส่งคือเก้าบ่ปู่มาร้องบอกเหมือนกันนะครับปู่เพราะว่าหันฝันตัวงวดฝันตัวงวดมีผู้หญิงเอาเด็กหน่อยมาให้ครับผู้หญิงที่ปู่เขียนด้วยกระดานครับผมผู้หญิงเอาเด็กหน่อยมาให้ปู่เลยว่าว้ายเจ้าเด็กน้อยว่าให้ยังได้อันนั้นสิมีนมให้มันกินติพระเลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงเด็กบ่ได้ดิครับห่วยเอาไว้รวดว่าซั่นโว้ยบ่เลี้ยงเอาบานนี้บ่เอาก็วางไว้นี่แล้วว่าซั่นวางไว้หม่องหน้าศาลบ่เห็นบ่หม่องโต๊ะครับหม่องโต๊ะวางไว้หั่นเนาะบานนี้ผู้เฒ่าเพิ่นยืนอยู่ข้างศาลผู้เฒ่าเฒ่าโลดิครับผมผู้เฒ่าเลยว่าโว้ยสิเอามาไว้จังได๋ว่าซั่นเลี้ยงเอาเองตัวว่าซั่นผู้เฒ่าว่าปู่เลยตีเม็ดเดียว149ฝันเล่นฝันต่องวดเด้อครับ149งวดนี้เห็นบ่ปู่อันนี้ละอันนี้คือฝันต่องวดนะครับฝันต่องวดครับ149 149คือกันด้วยเก่า2อันที่เห็นปู่เขียนในกระดานครับแค่นั้น149กับ92 92ตัวกันบ่ปู่เออกันไว้เพราะว่าผู้เฒ่าเด้ครับอันนี้คือต่องวดอันนี้คือต่องวดครับต่องวดเด้ออืมบ้านนี้หันฝันบ้านนี้ผู้ใส่คนเดิมนี่ครับปู่ผู้ใส่ผู้ว่ากันนั่นละอันนั้น69กับ14น่ะครับเรานั่งอยู่นี่2ฝัน2ขึ้นติดแล้วว่าเลขงวดนี้มันสิออก85แล้วว่าตัวเดิมคือฝันตัวนี้2คืนติดเลยครับปู่2คืนติดโอ้เมื่อคืนนี่หันเมื่อคืนนี่วันศีลครับผู้หญิงย่างมาจังนี่มันสิมีหลุมอยู่2 3หลุมนั่นโอ้อยู่นี่แหละครับย่างมานี่ล่ะ3คนครับย่างมานี่ว่าเลขงวดนี้มันสิออก81ว่าซั่น81ผู้หญิงนะผู้หญิงกันคิวแค่งวดเดียวเพิ่นสู้กันบ่ปู่หลุดไปแล้ว1งวดหลุดไปงวดนึงโอ้หลุดงวดนึงมันก็ไม่แน่นะครับหลุดไปแล้วอาจจะเข้าก็ได้นะครับเนาะหลุดแล้วมันเข้าดีแต่ว่างวด14เราบอกตรงกันอยู่กับผู้ใส่น่ะโอ้แต่ว่ามา8เห็น8เลยนะเออแต่ว่า8นี่คือกันอยู่8ครับแต่ว่าผู้ใส่ว่าเลขงวดนี้มันสิออก85ว่าซั่นปู่เลยว่าหวยออก85เด้มึงมันออกไปวังใดๆหั่น58นั่นละว่าซั่นครับยิ่งได้ว่าสิออก81ผู้หญิงว่าออก81ผู้หญิง3คนเด้อย่างมันสัวกันมันเอ้าสิว่า381บ่ปู่จักแล้ว
บุรูคือกันมาเขียนเขียนไว้ก็ดีครับกันไว้มาสามคนเด้อพึ่งครับจังสี่บอกจังสี่ว่าจักเนาะเจ้าเหลียวอย่างที่ปู่ฝันต่องวด149ไปเป็น146นี่ได้ไหมครับปู่92เป็น62ได้ไหมครับได้อยู่กันพลาดนะปู่เนาะกันไว้ก็ได้คือกันครับแต่ว่ากันแล้วแต่ผู้สี่นั่นเท่านั้นครับ62ครับกันไว้นะครับบ้านเดี๋ยวออกแก้แค้นได้62เนาะเพราะว่ามันอันนั้นได้คือกันครับถ้าเฮากันไว้ก็ได้คือกันเพราะว่าต่อกับ6มันตัวเดียวกันตอนแรกปู่ว่าจะไปทุดงต่างประเทศไปพุ่นน่ะทีนี้แม่ออกไม่ให้ไปเลยนะครับปู่ใครจะว่าให้ไปเลยครับไม่มีใครอยู่วัดเนาะไม่มีใครอยู่วัดแล้วศาลาตอนนี้เป็นไงบ้างครับปู่ก็นี่ละก็เจ้ากันนั่นเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับแม่ออกว่าให้ไปคือเรียงน้ำสองหมดให้สร้างศาลาต่อครับว่าจะไปเที่ยววันที่14/5จะไปฮัทพูดเถาอยู่บนโอ้จะไปอุบลนะครับปู่แต่ว่าเจ้าซุ่มไม่ออกก็จะไปน้ำนะครับผมก็จะว่าปู่ขามเล่าว่าว่าจันไปฮอดอุบลขามเล่าเลยว่าจันว้ายขามเป็นยังไงไม่ออกไปน้ำบุ้งไปแล้วนะครับก็เจ้าจะไปไล่นะครับวันนี้ก็ได้แนวทางนะครับภูมิมาร้องบอก2คืนซ้อนนะครับปู่ค่ะครับง่ายลงไหมง่ายลงมาทั้งปีนะครับผมชอบไปตามบ่มากับเออสังสนะไว้เป็นคือกลางครับเพิ่นมาคือปูฝันเนาะค่ะเนาะเป็นนิมิตฝันนิมิตฝันค่ะนะครับเพิ่นมาตัวเฮากับตัวต่อครับเป็นแนวทางครับปู่ก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นนิมิตฝันนะครับปูก็ตัวดีบ่แม่นผีละตัวเฮากับตัวต่อครับแต่ว่า2งวดแล้วใช่มั้ยครับปู่แต่ว่า2งวดแล้วนี่แล้วบ่พลาดอ่าโอ้เขามาถือ2งวดแล้วบ่ตัวดอกเขา2งวดกันแล้วเนาะครับแนวทางเท่านั้น2งวดแล้วนะครับผมซุ่มไทบ้านเขาจะว่ามันคือว่าหาแน่นอนซั่นครับหา96เนาะอือเขาจะซื้อครับว่าครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะของปู่นะครับผมปู่วัดป่าหรือว่าปู่หลึกลับนะครับผมครับ149นะครับ FC ครับผมที่ปู่ฝันต่องวดกับ92นะฮะส่วนภูมิมาบอกนะครับมาร้องบอกเป็นตัวเลยนะครับ2คืนซ้อนนะฮะมี85กับ81นะครับผมครับนี่นะครับปู่ก็บอกว่าผู้หญิงมา3คนก็เป็น381นะฮะส่วน146มาจากไหนก็คือจาก9กับหัวเป็น6นะครับก็เลยเป็น146นะครับ FC ครับเอายังไงก็ลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ